รามาทักทายเพื่อนๆ นิดหน่อยนะคะand now everybody my noise is not clear เสียงคุณนันนี่เสียงคุณครูอาจจะไม่ค่อยเคลียร์หน่อย because I have a toothache เพราะวันนี้ครูรู้สึกทำไมคะ toothache รู้สึกก็ปวดฟันนิดๆ นะคะปวดฟันแล้วก็my tongue is hurt แล้วก็ลิ้นของครูก็ทำไมด้วยโอ้เจ็บด้วยดังนั้น my noise is not clear เสียงคุณครูอาจจะไม่ชัดเจนแต่พยายามจะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะวันนักเรียนต้องออกเสียงชัดเจนด้วย Hello song อ่ะละมานิดหน่อยละมาแล้วถือว่าเป็นการวอร์มอัพทักทายเพื่อนละกันนะคะ Hello 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 How are you Very well Very well Very well I hope that you Hello 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 How are you Very well Very wellVery well, I hope that you good. Okay. ทีนี้คุณครูเป็นผู้ถามนักเรียนก่อนนะทักทายนักเรียนแล้วก็ถามนักเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็ตอบอ๋อฉันสบายดีและหวังว่าคุณครูก็สบายดีด้วยนะดูดิว่าคำหนามนี้อยู่ตรงไหน Hello, 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 how are you? Very well, very well, very well, I hope that you. Hello.Hello, hello, how are you? Very well, very well, very well, I hope that you. Good, okay, you kidding with me again. นักเรียนทักทายคุณครูก่อนบ้าง Hello, 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 how are you? Very well, very well, very well, I hope that you. Hello, hello.Very well, very well, very well. I hope that you. Oh, very good. I hope that you. ความหมายหมายความว่า I hope that you are very well. You are fine. You are okay. ความหมายเหมือนกันนะลูกแต่อันนี้เพียงให้รู้ว่าอ๋อคุณครูก็หวังเช่นเดียวกันว่านักเรียนคงจะมีความสุขเอาละค่ะวันนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางเรามาทบทวนกันนิดหน่อยนะคะนักเรียนนำสมุดของนักเรียนแล้วก็กลับไปด้านหลังนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะกลับไปด้านหลังเลยกลับด้านหลังของสมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่สองโอเค Like the days of today เขียนวันที่ของวันนี้แล้วก็เขียนคำว่า Like the words Like the words เขียนคำเรามาดูทดสอบการเขียนตามคำบอกคุณครูนิดหน่อยหนึ่งว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานอย่างไรทักสิบคำพอไหมลูกพอไหมคะหรือห้าคำเพื่อนบอกว่าขอสิบดีกว่าโอ้เพื่อนบางคนบอกว่าขอห้าดีกว่าเอาห้าหรือสิบดีวันนี้เพื่อนบอกว่าสิบเพราะวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะThe student in the art classroom นักเรียนปลายทางขอโรงเรียนวังด้วยนะคะกลับสมุดด้านหลังเลยแล้วก็ Don't open your book ห้ามเปิดสมุดของนักเรียนดู Don't open your notebook ห้ามเปิดคำศัพท์นะครูจะได้รู้ว่านักเรียนทำได้แค่ไหนโอเค Are you okay โอเค The first คำแรกhead head เขียนคำศัพท์แล้วพร้อมความหมายด้วย I read two times for a word คุณครูจะอ่าน2ครั้งต่อ1คำศัพท์อ่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ I read two times for a word head นี่คือ the first ข้อที่หนึ่งหรือครูอาจจะบอกว่า number two ข้อที่สอง hair
number 3 ear number 4 eye Number 5 mouse Number 6 nose Number 7 lip Number 8 face Number 9 forehead and the last ก็คือ number 10ข้อสุดท้ายนะคะ temple review again คุณจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ head hair ear eye mouth nose lip face forehead temple okayFinish change your notebook with your friends เปลี่ยนสมุดกับเพื่อน change your notebook with your friends and your friend check your